ได้จอใหญ่ได้แบตเยอะได้ชาร์จเร็วอะไรประมาณเนี้ยLong lasting battery life. สวัสดีเพื่อนชาวเซฟกี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซฟกี้นั่นเองรายการที่ให้คุณพบการรีวิวรูปแบบใหม่เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพูดด้วยนั่นเองนะเมื่อวานได้ดูได้เห็นคอมเมนต์หนึ่งผู้ชมถือว่าค่อนข้างน่าประหลาดใจไม่น้อยคอมเมนต์บอกว่าไอพี่คำว่าไม่มีพักไม่มีพวกเนี่ยมันเป็นการไปโจมตีใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่านะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าคำนี้พูดกันมาแล้วถึง7ปีแล้วนะนี่เราอยู่กันมาถึง7ปีแล้วส่วนเรื่องราวต่างๆเนี่ยอยากให้มองโลกในแง่ดีบ้างนะคนเรามองแต่โลกในแง่ร้ายสร้างแต่ดราม่าชีวิตเราจะไม่มีความสุขสักเท่าไหร่นะเราต้องพยายามผ่อนคลายนะจ๊ะทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กซะบ้างนะเรื่องเล็กอยู่แล้วก็ทำให้เป็นเรื่องเล็กเหมือนเดิมดีกว่านะอย่ามัวแต่จ้องจับผิดคนดีกว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยดีนะมีอะไรผิดพลาดช่วยกันนะสังคมจะได้ดีขึ้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดว่ามันทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเลยดีกว่าเออนะโอเคไหมวันนี้เรากลับมาเข้าเรื่องดีกว่านะคะคุณผู้ชมเราอยู่กับ Samsung Galaxy A11 นั่นเองนี่ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจากที่คุณผู้ชมได้เห็นในตอนเปิดคลิปไปก็คงจะเดาได้ไม่ยากว่านะดุดเองก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรในตัว A11 สักเท่าไหร่คุณผู้ชมกับปีนี้แล้วนะปี2020มือถือราคา 5,000 บาทเนี่ยมันควรจะมีอะไรที่มันดูแล้วตื่นเต้นหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้มันก็แข่งกันเยอะเนาะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นจากตัวการออกแบบก่อนนะคะคุณผู้ชมมือถือ 5,000 บาทบางคนอาจจะถามว่า 5,000 บาทพี่คาดหวังอะไรจากมือถือ 5,000 บาทถ้าเราไม่ได้มองว่า Samsung คือเบอร์หนึ่งของตลาดไม่ได้มองว่า Samsung คือตัวท็อปความน่าเชื่อถือสูงสุดเนี่ยเอาแค่สเปคมาวางกลางเทียบกันเนี่ยเราว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าสเปคเป็นรองเยอะเยอะเลยนะแล้วก็หลายๆอย่างที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นฐานที่ควรจะมีเนี่ยก็ถูกตัดทิ้งกันแบบว่าเหลือเชื่อมากๆบางคนจะบอกว่าพี่มันก็ 5,000 ไงพี่จะเอาอะไรขนาดนั้นคือมันมีมือถือที่อยู่ในราคาประมาณนี้แล้วอาจจะให้อะไรที่มันดูแล้วหวือหวาดูน่าตื่นเต้นกว่านี้พอสมควรเหมือนกันสำหรับ Samsung รอบนี้ตัว A11 ทำออกมาก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้ามันใช้ทั่วไปมันโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะคาดหวังสักหน่อยนึงเยอะๆหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะยากหน่อยอะไรอย่างนี้อ่ะมาเริ่มกันนะเริ่มต้นจากการออกแบบก่อนนะคะผู้ชมการออกแบบของรุ่นนี้เนี่ยด้านหลังเขาเนี่ยยังใช้เป็นพลาสติกอยู่แบบนี้คุณผู้ชมซึ่งก็ปกติมือถือประมาณนี้ก็เป็นพลาสติกด้านหน้าเลือกใช้จอแบบ Infinity O คุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเอ้ยมันทำให้มือถือเนี่ยดูมีราคาแพงขึ้นซึ่ง Samsung เนี่ยค่อนข้างเก่งเรื่องพวกนี้นะคะก็คือการทำให้มือถือเนี่ยดูดีดูมีสไตล์แล้วก็ดูแล้วไม่ล้าหลังไม่หมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกนะดูแล้วแบบรุ่นใหม่ไงเอ้ยมือถือรุ่นใหม่เขาเจาะรูหมดแล้วซึ่งดูเหมือนตรงนี้จะทำได้ดีมากๆนะการออกแบบเครื่องนี้ก็บางดีนะแล้วก็การถือจับเนี่ยค่อนข้างง่ายแต่ที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่าตัวพลาสติกที่อยู่ด้านหลังของเขาเนี่ยมันดูแล้วเป็นโพลีคาร์บอเนตอะเนาะคุณผู้ชมนะดุดมองว่าวัสดุของเขามันไม่ค่อยดูมีราคาจะเท่าไหร่อันนี้ต้องบอกตรงๆนี่จ่ายมือถือ 5,000 คุณได้มือถือหรูๆได้แล้วนะใครที่ติดตามวงการมือถือมาก็จะรู้อยู่แล้วว่า 5,000 บาทเราหามือถือหรูๆใช้ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้รู้สึกหรูขนาดนั้นนะในตัวของการใช้วัสดุของตัวด้านหลังของตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะผิดคาดพอสมควรแต่ถึงกระนั้นแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่เขาใส่มาแล้วก็แบรนด์ไอที่ให้สเปคสูงกว่าไม่ใส่มาอย่างเช่นไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนตัวที่2ด้านบนอันนี้มีนะแต่หากที่แบรนด์จีนบางแบรนด์ก็อาจจะเอาตรงนี้ออกไปได้เนาะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของเน็ตเวิร์กบ้างตรงนี้เนี่ยมันจะรองรับ Wi-Fi ได้แค่ 2.4 GHz ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนะดุดพอสมควรว่ามือถือ 5,000 สมัยนี้เนี่ยต้องรองรับ Wi-Fi 5 GHz ได้แล้วโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเพราะว่านะดุดเนี่ยที่บ้านมีทั้ง 2.4 แล้วก็มีทั้ง Wi-Fi 5 GHz เนี่ยทั้ง2ความถี่เนี่ยจะต่างกันอย่างไร 2.4 จะให้เราส่งสัญญาณได้ยาวกว่าแต่ว่ามันจะส่งความเร็วเน็ตได้น้อยแล้วก็ดึงเน็ตได้ช้ากว่านะ Wi-Fi 5 GHz เนี่ยมันส่งได้สั้นทะลุได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ใกล้ๆเราเตอร์นิดนึงเนี่ยมันแรงสะบัดเลยทดสอบจากการโหลดเกมมานะในการใช้ Wi-Fi แบบ 2.4 กับใช้ Wi-Fi แบบ 5 GHz เนี่ยความเร็วต่างกันนะดุดกล้าพูดเลยเป็นเท่าๆตัวดังนั้นมองว่านี่คือพื้นฐานที่น่าจะมีได้แล้วกับมือถือ 5,000 บาทไม่ได้มองว่าเป็น Samsung นะมองว่าเป็นมือถือ 5,000 บาทควรจะมีเพราะแบรนด์อื่นๆก็ยังใส่มาได้อย่างเช่น Xiaomi ก็ใส่มา Infinix ยังใส่มาเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่มี Wi-Fi 5 GHz ซึ่งถามว่ามันก็ Wi-Fi ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมก็ใช่แต่ว่ามันก็ควรจะมีได้แล้วอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะผิดคาดไปพอสมควรเหมือนกันสำหรับ Galaxy A11 ตัวนี้นะมาต่อกันที่ตัวของ Android นะครับผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยเป็น Android version 10นะแล้วก็มาพร้อมกับ One UI นั่นเองแต่ว่านั้นดูลองเล่นดูนะครับผู้ชมมีหลายๆอย่างเนี่ยที่ถูกตัดออกไปนะอย่างเช่น
ตัวของ Screen Recorder หรือว่าการจับหน้าจอที่ปกติจะติดมาให้กับ Samsung เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใส่มาให้ซึ่งนัทดูก็งงเหมือนกันว่ามันหายไปไหนของเขาซึ่งมันควรจะมีใช่ไหมเออแต่มันก็ไม่มีให้นะซึ่งนัทดูลองค้นใน Setting อยู่แล้วก็ไม่เจอนะบางคนบอกว่าพี่ก็โหลดแอปอื่นมาใช้สิเออมันก็ใช่แต่ที่ตัดออกมันมีนัยยะสำคัญอยู่เรามาดูกันข้อต่อไปคุณผู้ชมข้อต่อไปนะคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของชิปเซตประมวลผลรุ่นนี้เนี่ยเลือกใช้ Snapdragon 450คุณผู้ชมซึ่ง Snapdragon 450เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปปี2560เลยนะคุณผู้ชมหรือประมาณ3ปีที่แล้วต้องบอกว่าถอยหลังออกไปอีกถึง3ปีตรงนี้เนี่ยถามว่ามันแย่ไหมจนมันค้างไหมก็ไม่แต่ถ้าถามว่ามันช้าไหมอันนี้ใช่แน่นอนนะบางคนบอกว่าพี่ก็ผมไม่เล่นเกมอย่าว่าแต่เล่นเกมคือแค่เข้าแอปพลิเคชันทั่วๆไปเนี่ยอาการก็มาแล้วคุณเปิดเว็บไซต์เนี่ยกว่ามันจะใช้ในการดาวน์โหลดขึ้นมากว่ามันจะดึงขึ้นมากว่าคุณจะเปิดเกมกว่าคุณจะเปิดอะไรเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนิดนึงซึ่ง Snapdragon 450เนี่ยตอนนั้นเป็นซีรีส์400ที่ออกมาให้ใกล้เคียงกับ Snapdragon 625ซึ่ง625ตอนนั้นเนี่ยฮิตมาก625นี่หนักกว่าอีกย้อนกลับไปปี2559หรือประมาณ4ปีที่แล้วกันเลยทีเดียวดังนั้น CPU ตัวนี้เนี่ยคือมันก็เหมือนตัวเดิมซึ่ง Samsung เนี่ยใช้ Snapdragon 450ในปีนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าโหมันเอาตรงนะมันช้ามันค่อนข้างช้าเลยคือถ้าใช้ MediaTek เนี่ยมันยังMediaTek รุ่นแบบว่าสัก G70 อะไรเงี้ยเออมันยังเร็วกว่าเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะไม่ถึงขนาดค้างแต่มันช้าแน่นอนแล้วเรื่องการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างแล้วดูลองโหลดเกมมาเล่นหลายเกมนะคุณผู้ชมก็ถ้าเป็นเกมทั่วๆไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นจากในภาพเลยว่าเราสามารถเล่นได้ปกติดีอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะส่วนเกมที่มันหนักหน่อยนะอย่างเช่นBrave and Souls Revolution เนี่ยโอ้โหต้องปรับต่ำไปเลยนะไม่งั้นเอาไม่อยู่เหมือนกันเวลาบวกกันเยอะๆอะไรเงี้ยถือว่าอาการหนักมากๆการเล่นเกมจึงไม่ได้รู้สึกว่ามันตอบโจทย์คนที่อยากจะซื้อมือถือ 5,000 มาเล่นเกมซึ่งในตลาดมีแต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่แค่เล่นเกมไงคือใช้ทั่วไปเนี่ยมันก็นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะลองให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูนะว่ามันช้าประมาณไหนสมมติว่าเราเข้าแกลเลอรี่นะกดเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเข้า Galaxy Store ปุ๊บนี่โหลดรอก่อนเนี่ยมันไม่ได้ช้าแค่ตัวชิปเซตนะคุณผู้ชมเห็นไหมการโหลดอะไรต่างๆมันก็ช้าเพราะว่ามันใช้เน็ตเวิร์กแบบ Wi-Fi 2.4 เนี่ยมันช้าเออมันช้าเออเราก็เลยมองว่าตัวนี้เป็นมือถือที่แบบระดับ entry level หรือว่าแบบระดับเริ่มต้นอย่างแท้จริงเลยนะใครที่แบบอยากได้ Samsung อันนี้ไม่ผิดนะแต่ว่ามันต้องเป็นระดับเริ่มต้นจริงๆนะได้จอใหญ่ได้แบตเยอะได้ชาร์จเร็วอะไรประมาณนี้แต่ว่าการตอบโจทย์เรื่องความเร็วเราว่ารุ่นนี้ไม่ตอบสนองในสิ่งนั้นนะมาถึงเรื่องของหน้าจอบ้างค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ก็ยังเหมือนกับรุ่นเก่าของเขาอย่างพวกกลุ่ม A10s A20s เนาะที่จอเป็นแบบ TFT คุณภาพเป็นยังไงบ้างคุณภาพ TFT ตัวนี้คือ1สู้แสงแดดไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าคุณภาพจอมันไม่สว่างมากนะแล้วก็ทัชสกรีนรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยดีมากสักเท่าไหร่เช่นกันปัดไปเนี่ยคือก็โอเคได้อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยลื่นมากแล้วก็รู้สึกว่าแตะบางทีมันไม่ได้ตอบสนองเร็วขนาดนั้นจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะว่ากราฟของมือถือขายดีเนี่ยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ย A10s กับ A20s เนี่ยติดท็อป10ของโลกนะคุณผู้ชมแต่ก็จะบอกว่าเออไม่ใช่ว่าเครื่องนี้มันจะขายไม่ดีนะมันอาจจะขายดีก็ได้แต่เราก็แค่พูดในความรู้สึกของเราเพราะรีวิวมันก็คือการพูดถึงความรู้สึกของเราใช่ไหมเออเราว่ามัน 5,000 น่ะมันก็คือจออาจจะแบบไม่ค่อยได้แบบดีมากสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยสู้แสงแดดก็ไม่ค่อยดีทัชก็ไม่ค่อยดีแล้วก็สีสันนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยจอ TFT แบบนี้สีสันมันแค่พอใช้ได้เท่านั้นนะไม่ถึงขนาดดีสู้ IPS ได้เลยอ่ะเทียบกันกับกลุ่มเดียวอย่าง Redmi Note 8นี่สีจออ่ะใครมี2เครื่องมาวางเทียบกันได้เลยนะดูให้เทียบเลยจะเห็นเลยว่าคุณภาพจอมันมีความแตกต่างกันจริงๆในเรื่องของสีสันนะมาถึงเรื่องกล้องถ่ายภาพบ้างนะครับผู้ชมในมือถือ 5,000 บาทสิ่งที่ตัวนี้มีเนี่ยก็คือการถ่ายรูปนะที่เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์แล้วก็เลนส์ไวด์ซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถถ่ายได้ทั้ง2แบบแล้วก็ตัววิดีโอก็สามารถถ่ายอัลตร้าไวด์ได้แล้วก็ถ่ายเลนส์ไวด์ได้ปกติเช่นกันแต่ว่าความละเอียดเนี่ยก็ได้แค่ระดับ Full HD เท่านั้นเพราะว่าด้วยหน่วยประมวลผลของเขาที่อาจจะไม่ได้เร็วมากเนี่ยมันก็เลยได้แค่ประมาณนี้ซึ่งจากการทดสอบการถ่ายภาพเนี่ยบอกได้เลยว่ามันอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะกล้องนี่โอเคอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าดูบนจอเนี่ยคือไม่สวยเลยเพราะจอมันไม่สวยไงแต่ไปดาไปดูบนเครื่องอื่นเนี่ยโอเคใช้ได้สีสันสวยงามอยู่ทั้งเลนส์ปกติแล้วก็เลนส์แบบอัลตร้าไวด์เนี่ยถ่ายออกมาโอเคเลยกล้องหน้าถ้ามีแสงพอใช้ได้นะฮะไม่มีแสงเนี่ยพังพินาศเลยเหมือนกันนะกล้องหลังก็เช่นกันก็แทบจะพังพินาศมองว่าเรื่องกล้องถ่ายภาพรุ่นนี้ก็ยังถือว่าพอใช้ได้ในเรื่องของการถ่ายรูปที่มีแสงนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ตอนที่ A10s กับ A20s เนี่ยขายดีเลยก็ว่าได้เพราะกล้องเนี่ยถือว่าใช้ได้นะแต่ถึงกระนั้นแล้วกล้องของเขาก็ไม่มีโหมดกลางคืนซึ่งโหมดกลางคืนถือว่าเป็นพื้นฐานของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วอันนี้ไม่มีสโลว์โมชั่นอันนี้ก็
ไม่มีเช่นกันก็ถือว่าเป็นพื้นฐาน2อันที่ต้องบอกว่าควรจะใส่มาได้แล้วนะกล้องหน้านะคุณผู้ชมถ้าแสงน้อยหน่อยเนี่ยคือต้องบอกว่าใช้การไม่ได้เลยนะกล้องหน้าก็คือต้องมีแสงจริงๆอย่างเช่นอยู่กลางแดดอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าความคมชัดก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจนักกับมือถือ 5,000 บาทเมื่อเทียบกันกับที่อยู่ในท้องตลาดแล้วเนี่ยตัวกล้องรุ่นนี้เนี่ยกล้องหลังถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าจะถ่ายหมดกลางคืนปุ๊บเป็นรองถ้าอยากจะถ่ายสโลโมชั่นเป็นรองระบบกันสั่นที่เป็น EIS ก็ไม่มีในขณะที่แบรนด์จีนยังใส่ได้ตรงนี้นะกล้องหน้าก็อย่างที่พูดไปแล้วคุณผู้ชมคือตรงนี้เราเลยมองว่ามันก็ตามนั้นนะคุณผู้ชมนะเปลี่ยนเรื่องเลยดีกว่ามาถึงเรื่องเซ็นเซอร์อันนี้ก็งงเหมือนกันว่าตัดออกขนาดนี้เพื่ออะไรเพราะว่าเข้าใจว่าคนที่ใช้มือถือ 5,000 อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้แต่ว่า magnetic sensor คุณผู้ชมดูเซนเซอร์ตัดกระจุยนะสิ่งที่ตัดออกไปคือไจโรสโคปนี่ตัดออก magnetic sensor นี่ตัดออกที่ magnetic sensor นี่สำคัญอย่างไรมันคือเซนเซอร์เข็มทิศคุณผู้ชมเวลาเราใช้ GPS เนี่ยมันจะไม่ขึ้นเข็มทิศให้กับเรานะนอกจากเราจะกดนำทางซึ่งนี่มันปี2020แล้วมันก็ควรจะมีเข็มทิศไหมใช่ปะไจโรสโคปยังโอเคบางคนไม่ค่อยได้ใช้ก็ยังเข้าใจแต่ถ้าคนใช้ก็คือต้องบอกเลยว่ามันไม่มีแต่เข็มทิศเนี่ยมันไม่มีไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เขานิยมตัดไจโรออกกันหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้หัวเว่ยโนวา 7i ก็ตัดไจโรออกอันนั้นก็ขายหลายพันเหมือนกันนะจะเกือบหมื่นอยู่แล้วตัดไจโรออกเหมือนกันนะดูก็ไม่เข้าใจว่าตัดออกทำไมแต่ว่าอันนี้คือตัดหมดเซนเซอร์ไจโรตัดออกเซนเซอร์แมกเนติกเซนเซอร์ตัดออกแล้วก็เซนเซอร์โอเรนเทชันเซนเซอร์ก็ตัดออกเช่นกันนะแต่เราก็ยังสามารถใช้หมวดของการเอียงเครื่องได้แบบปกตินะคุณผู้ชมเพราะ Android 10เขาก็จะมีโหมดที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานในตัวของปรับเปลี่ยนแนวตั้งแนวนอนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูนะตึ๊ดแต่พอมันไม่มีเซนเซอร์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าเร็วมากสักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดน่าเกลียดมากแต่ก็ยังพอได้อยู่ยังดูได้อยู่นะคุณผู้ชมอันนี้ดูเราเข้าไทยรัฐไปใช่ไหมตึ๊ดเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันประมวลผลช้าเมื่อกี้มันยังเป็นแค่หน้าธรรมดาไงพอเป็นเว็บไซต์ที่มันมีพวกข้อมูลให้เราโหลดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มตอบสนองช้าลงด้วยCPU เนี่ยการเลื่อนๆอะไรมันก็แบบนะแล้วว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตัวเนี้ยคราวนี้มาดูอะไรที่มันยังดีๆเหลืออยู่บ้างคุณผู้ชมก็คือตัวแบตเตอรี่อันนี้แบตทนจริงอาจจะเป็นความตั้งใจของเขาเลยเพราะว่าใส่ชิปเซ็ตระดับที่อาจจะไม่แพงมากมาแบตเตอรี่ก็เลยค่อนข้างทนนะทนและรุ่นนี้มีชาร์จเร็วอันนี้ก็ยังพอใช้ได้15วัตต์เร็วไหมก็ไม่ได้เร็วมากแต่ถามว่าดีกว่าไม่มีไหมอันนี้ก็บอกว่าดีกว่าแบตเตอรี่ทนคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาสรุปเป็นข้อๆกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับตัวนี้นะคะคุณผู้ชม Galaxy A11 ตัวนี้เหมาะกับเหมาะกับคนที่ต้องการ1จอใหญ่2แบตทนจอใหญ่แบตทนมีชาร์จเร็วแค่นี้บอกเลยว่าแค่นี้กล้องโอเคพอถ่ายได้อันนี้โอเคแล้วก็อาจจะหาเคสง่ายสื่อบริการหาง่ายความน่าเชื่อถือเยอะกว่าดีกว่าพวกแบรนด์จีนที่ตอนนี้มีข่าวเยอะอะไรอย่างนี้ก็โอเคอันนั้นก็ถือเป็นเหตุผลที่ดีมาดูข้อพิจารณาบ้างคุณผู้ชม1ไม่รองรับ Wi-Fi 5 GHz 2 CPU ค่อนข้างช้านะดูกล้าพูดเลยว่าค่อนข้างช้า3จอเราว่าเป็นรองคนอื่นเยอะเหมือนกันนะ4ไม่มีโหมดกลางคืน5กล้องหน้าถ้าแสงน้อยหน่อยเนี่ยไปเลยนะไปเลย6ตัดเซ็นเซอร์ออกกันเยอะเหมือนกันนะเราก็เลยมองว่าด้วยราคานี้เนี่ยมันอาจจะดูแล้วสูงไปนิดนึงนะสูงไปหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อออนไลน์แล้วคุณได้พวกส่วนลดพิเศษหรือว่าเขาจัดโปรโมชั่นอันนี้ก็อาจจะดีขึ้นสมมติได้สัก 4,000 ต้นๆอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าโอเคเพราะว่าถือว่าเป็นมือถือที่ถ้าพูดถึง 4,000 ถ้าไม่ใช่ 5,000 สมมติเป็นสัก 4,000 แล้วได้แบรนด์อย่าง Samsung มันก็โอเคพอใช้ได้ใช่มั้ยดังนั้นก็อันนี้ก็ต้องรอดูผู้ชมว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างสแกนลายนิ้วมือเรื่องสุดท้ายผู้ชมสแกนลายนิ้วมือได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวสแกนลายนิ้วมือตอบสนองแบบดีมากๆนะอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเลยนะโอเคคุณผู้ชมนี่ก็คือรีวิว Galaxy A11 นั่นเองนะคุณผู้ชมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกเลยดีกว่าเพราะว่านั่นดูอยากให้ Samsung เขามาอ่านเองมากกว่าคือไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรเวอร์วังหรอกเราเข้าใจว่าแบรนด์ Samsung เนี่ยคือแบรนด์ระดับท็อปของโลกอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าใน product ที่ 5,000 กว่าบาทท่านนั่นดูจะบอกว่าตัวนี้มันแรงเร็วกระชากใจทะลุโลกทุกคนก็คงจะรู้ว่านั่นดูก็คงไม่ได้พูดเรื่องจริงเนาะก็เลยต้องพูดตามนี้ไปนะว่าโอเคใครอยากใช้งานด้านไหนตรงไหนลองพิจารณาดูคุณผู้ชมสำหรับวันนี้รายการของเราล่ำลาไปแล้วนะครับผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้นดุดด้วยและนี่คือรีวิว Galaxy A11 อย่าลืมติดตามกันไปตลอดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย